เพื่อเป็นการปกปักรักษาพื้นภูบูรณะป่าใหม่ที่สูญหายไปเหอกับคืนสู่สภาพเดิมและมีความสวยสดงดงามสมบูรณ์ขึ้นเทือละกาวพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นอยู่ที่สวนสาธารณะหัวพันกวางนิงเป็นเกียรติเขาหัวมีฐานบรรไซแพงสุมาเจ้าแขวงแขวงหัวพันมีประธานการนำขันแขวงเมืองสำเนือพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการออมขางแขวงเมืองสำเนือและประชาชน12บ้านเทศบาลเขาหวมนำท่านพุทธพันธ์แก้ววงไซเจ้าเมืองสำเหนือกาวาเนปี2019เมืองสำเหนือไล่ปลูกต้นไม้ปรับเซอออมขางเทศบาลเมืองเนยจำนวน656เบียกวมเอาเนื้อที่ 1.15 เฮกตาร์ผ่านการบัวระบัดเห็นบามีเบียใหม่ที่บ่ตายจำนวน533เบียตาย123ต้นสาเหตุยวนบามีบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีดินอยู่แคมทางไหลตัดถมคล้ายเครื่องเซอร์ต้นใหม่ที่ปลูกและย่อนมีบางผักส่วนการขุดขุมการเซอร์พุนการลอมหัวบ่อไหลมาตรฐานเทคนิคบวกเซอร์การบัวระบัดรักษาบ่คอยเอาจะเซอร์ปันเลยต้นใหม่ที่นำมาปลูกพัดยังเป็นเบียหน่อยคณะรับผิดชอบที่ติดตามกวดกาปลูกต้นใหม่บ่ไหลแนะนำเหอผักส่วนเกี่ยวข้องไปปลูกทดแทนคืนจำนวนต้นใหม่ที่ตายไปเฉพาะปีนี้ต้นใหม่ที่นำมาปลูกมีเบียใหม่ลงเลงจำนวน 1,586 เบียเบียใหม่ลูลาย314เบียเบียใหม่คูณ19เบียเบียใหม่ลูธรรมรา100เบียเบียใหม่ขยุง75เบียเบียใหม่จวง5เบียเบียใหม่พางแรง39เบียและเบียใหม่คายปลาจำนวน387เบียรวมทั้งหมด 2,000 กว่าเบียซึ่งไล่ปลูกอยู่3จุดคือขอบเขตปัดองค์ตือสีบุญเฮืองขอบเขตจุดสมบิวมหาคิวรถเมและขอบเขตปลาสมเสือบานลักซาวรวมเนื้อที่ทั้งหมด4เฮกตาร์กว่านอกจากนี้ยังไล่ปลูกลอกบานทดแทนเบียใหม่ที่ตายในปี2019จำนวน47เบียอยู่สวนสาธารณะหัวพันกวางนิงตืมอี